ขยายครับผมนี่ขยายนะครับทำได้ลื่นไหลจัดสเปคคอมนี่ครับการปรับเฉดสีต่างๆนะครับทำได้อย่างลื่นไหลเลยเห็นไหมครับพับหน้าจอดูเปิดขึ้นมาเงี้ยคือมันพร้อมทำงานคือบอกเลยว่ามันรวดเร็วไปหมดทุกอย่างเลยนะครับคือแบบมันดีงามมากไปเสียบ2หน้าจอได้เลยนะผมโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าโน้ตบุ๊กจะช้าจะหน่วงจะค้างนะผมระบงระเบิดไปบงไปกลับไปเล่นเกมต่อครับนี่ครับเห็นป่ะนี่คือความดีงามของการใช้งาน2หน้าจอครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับ Apple ก็จะมาแนะนำเทคนิคเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับทำงานนะครับเลือกซื้อง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่มองหาสติ๊กเกอร์ Intel Evo เท่านั้นเราก็จะได้โน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การทำงานได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเก่งคอมเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับผมจุดเด่นของโน้ตบุ๊กที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo มันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำฟีเจอร์เด่นของโน้ตบุ๊กที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo ให้ฟังกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็เป็น CPU นะครับจะเป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ CPU Intel 71นะครับที่เริ่มตั้งแต่ i5 ถึง i7 เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า CPU i5 i7 เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพอัดหน้าจอและสตรีมเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยผมสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับหรือว่าทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับถือว่าเป็นCPU ประสิทธิภาพดีแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับเร็วแรงประหยัดพลังงานอีกด้วยถือว่าเป็น CPU ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนของชิปกราฟิกนะครับก็มาพร้อมกับ Intel Iris Xe อีกด้วยนะครับช่วยกันทำงาน3มิติได้เร็วแรงลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะไปเล่นเกมอย่างเกม GTA V นะครับหรือว่าเกม Valorant.aอะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็ให้เป็น SSD M.2 NVMe 256GB ขึ้นไปนะครับช่วยให้การโหลดเกมโหลดไฟล์งานใหญ่ๆเปิดโปรแกรมใหญ่ๆได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการรอเลยนะครับทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6อีกด้วยนะครับช่วยให้รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะผมช่วยให้เราเนี่ยไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อเลยนะครับโหลดเว็บไวนะครับอัปโหลดดาวน์โหลดไวมากยิ่งขึ้นนะผมทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันอีกด้วยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับการที่จะได้ป้าย Intel Evo เนี่ยก็ต้องใช้งานได้ยาวนานถึง9ชั่วโมงที่ความละเอียดหน้าจอที่ Full HD ด้วยนะครับบอกเลยว่า9ชั่วโมงเนี่ยสามารถทำงานได้จบวันพอดีเลยนะครับโดยที่เราแทบจะไม่ต้องพึ่งอะแดปเตอร์สายชาร์จให้หนักกระเป๋าเลยนะครับหรือว่าถ้าแบตมันหมดไวนะครับเราก็มีฟีเจอร์อย่าง Fast Charge ผมแค่ชาร์จเพียง30นาทีนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ขณะที่เราใช้งานแบตเตอรี่นะครับความเร็วความแรงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับเสียบสายชาร์จเลยนะครับผมทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี Thunderbolt 4ด้วยนะผมช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมเช่นเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อจอแยกอีก1จอนะผมไม่ว่าจะเป็นความเร็ว 2K 4K สามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับโดยที่จอที่2เนี่ยสามารถแสดงผลได้อย่างลื่นไหลเลยเพราะว่าความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไปต่อการ์ดจอแยกช่วยให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันประมวลผล3มิติได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ทำได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่ายืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยนะในส่วนของอีก1ฟีเจอร์ที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการตื่นจากโหมดสลีปไม่ถึง10วินาทีนะครับผมจะลองอ่ะสมมติว่าเป็นโหมดสลีปนะพอผมเปิดขึ้นมาปั๊บ1 2โอ้โหแบบมันยังไม่ถึง5วินาทีคือแบบมันพร้อมใช้งานแล้วนะคือแบบมันเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะผมการที่จะผ่านมาตรฐาน Intel Evo เนี่ยหน้าจอต้องมีความแม่นยำของสีเนี่ย sRGB 95% นะผมช่วยให้การมองมุมซ้ายมองมุมขวาเนี่ยสีไม่ค่อยเพี้ยนนะครับทำให้การใช้งานโดยรวมของโน้ตบุ๊กที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ยนะครับมันครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะครับเอาละครับพอผมได้พูดถึงฟีเจอร์ต่างๆของโน้ตบุ๊กที่แปะสติ๊กเกอร์ Intel Evo แล้วเพื่อนๆน่าจะอยากรู้แหละว่าเอ้ยมันจะดีแค่ไหนสมกับที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแบบจัดเต็มให้เพื่อนได้ดูกันของการใช้งานแบบที่ผมใช้งานในชีวิตประจำวันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพทำ YouTube ตอบแชทเพจนะครับหรือว่าจะเป็นการอัดหน้าจอต่างๆครับผมใช้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ในการทำงานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กกันดีกว่าว่าจะเร็วแรงแค่ไหนจะสมกับที่ได้สติ๊กเกอร์ Intel Evo หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับแล้วก็จะลองมาทดสอบการใช้งานกันจริงๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคโน้ตบุ๊กกันคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับนี่แล้วก็เปิดทับเมเนเจอร์ขึ้นมานะครับผมซึ่งอยู่เป็น i7-1165G7 นะครับซึ่งเป็นสื่อที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับมีถึง4คอ8เทรดนะผมทำให้การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลนะครับสลับโปรแกรมไปมาได้อย่างลื่นไหลส่วนแรมนะครับก็จะเป็นแรม Duo Channel 16GB เลยนะครับผมก็ใช้ให้การ
เปิดหลายๆอย่างพร้อมกันได้ลื่นไหลผมสลับโปรแกรมไปมาได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับซึ่งทำงานควบคู่กับส่วนที่มือได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็บัตแรมเนี่ยโอ้โหสูงถึง 4,267 เมกะเฮิรตซ์เลยนะครับผมว่าแบบแรงมากๆเลยผมเรื่องการส่งข้อมูลต่างๆหรือว่าการเรนเดอร์วิดีโออะไรอย่างนี้ผมทำให้เสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้ไวเช่นกันนะครับส่งงานหัวหน้าได้ไวก็ได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของ SSD นะครับผมจะเป็น SSD M.2 NVMe ของ Samsung เลยนะผมความจุประมาณ950กิกเลยนะผมเพื่อให้การลงโปรแกรมลงเกมนะครับหรือว่าเก็บไฟล์งานต่างๆเก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้การเปิดไฟล์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับผมช่วยประหยัดเวลาในการทำงานมากๆเลยนะครับต่อมานะครับไฮไลท์เลยก็เป็นชิปการ์ดจอในตัว CPU นะครับก็จะเป็น Intel IrisXE Graphic เลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเร็วแรงมากๆเลยนะครับผมเล่นเกมเบื้องต้นได้ทำงานตัดต่อภาพได้ลื่นไหลทำงานตัดต่อวิดีโอได้ลื่นไหลพรีวิววิดีโอได้อย่างลื่นๆเลยนะครับหรือว่าจะเอาทำงานออกแบบ 2D 3D ก็ยังพอไหวนะครับถือว่าเป็นชิปการ์ดจอของ Intel ที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาทดสอบการใช้งานต่างๆเบื้องต้นกันเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้เอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo ตัวนี้ไปทำงานนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทนะครับการตัดต่อวิดีโอลง YouTube การตัดต่อรูปภาพหรือว่าการอัดหน้าจอผ่านโปรแกรม OBS นะครับออกเสียงต่างๆเนี่ยผมเรียกว่าทำได้อย่างลื่นไหลคล่องแคล่วเลยนะครับแล้วก็สามารถต่อออกจอที่2ได้ด้วยผมซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับหรือว่าจะพกพาต่างๆก็น้ำหนักเบานะครับโอเคแล้วก็ในส่วนการใช้งานแบบบ้านเราที่ไม่ต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลานะครับคือใช้ไฟจากแบตโน้ตบุ๊กนะครับหวังว่าคุณประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนกับหรือว่าเทียบเท่ากับเสียบสายชาร์จเลยนะครับทำให้เราสะดวกสบายมากๆเลยโดยที่เราแทบจะไม่ต้องพึ่งสายชาร์จเลยนะครับเพราะว่าความแรงก็แทบจะไม่ต่างกับตอนเสียบชาร์จเลยนะผมให้งานของเราออกมาดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาใช้งานแบบเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วกันแล้วผมเข้า Google Chrome นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเข้า Google Chrome นะครับผมจะเปิดค่อนข้างหลายแท็บเลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเปิดแท็บใหม่ตลอดนะครับผมเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะเปิดหลายแท็บทิ้งไว้เลยนะครับมาดูกันนะครับผมเปิดได้ที่แท็บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ประมาณที่10แท็บนะครับผมว่าทำงานสลับโปรแกรมไปๆมาๆเนี่ยได้อย่างลื่นไหลแล้วก็คล่องแคล่วเลยนะครับอันนี้เราใช้แบตเพียวๆนะครับโดยที่ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมการเลื่อนสกอร์เมาส์ต่างๆนะครับการเลื่อนดูเพจเห็นไหมครับเนี่ยลื่นไหลมากเลยนะครับสลับโปรแกรมไปมาโหลดเบราว์เซอร์นะครับผมเนี่ยครับกดเปิดปิดอย่างนี้นะพร้อมกับอัดหน้าจอ OBS ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับทำได้ค่อนข้างลื่นไหลคล่องแคล่วว่องไวเลยทีเดียวนะครับนี่เปิดไมโครซอฟต์เอ็ดอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะลองมาเปิดโปรแกรม Sony Vegas ดูนะครับปึ๊บนี่ครับเปิดได้อย่างรวดเร็วฟื๊ดนี่ครับโหลดไฟล์ต่างๆนะผมคือไฟล์งานผมทำทิ้งไว้แล้วแหละนะครับแต่ก็เปิดมาได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยลงไว้ใน SSD M.2 NVMe นะครับเวลาเราเปิดไฟล์ต่างๆมันทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราทำงานได้สะดวกมากๆเลยอ่ะผมจะลองกดพรีวิวนะครับเนี่ยครับระหว่างผมใช้โปรแกรม OBS อัดหน้าจอนะครับนี่แล้วก็เปิดพรีวิววิดีโอของผมไปด้วยนะครับเห็นไหมคือตัดชนธรรมดาเนี่ยครับดูครับการส่งเห็นไหมครับไม่มีกระตุกไม่มีหน่วงนะเนี่ยครับดูนะปึ๊บปั๊บเนี่ยครับเห็นไหมทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแม้ว่าเราไม่ได้เสียบแบตนะครับอันนี้คือมาตรฐาน Intel Evo นะครับเนี่ยฟื้บเห็นไหมครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะหรือว่าจะเป็นการตัดต่อรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดโปรแกรมตัดต่อรูปภาพมาฟื้บนะครับผมพิมพ์ตัวหนังสือนะครับจัดสเปคคอมแล้วก็ใส่ขอบนะครับปึ๊บนี่ครับขยับขอบนะครับเห็นไหมขยับได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับขยายครับผมนี่ขยายนะครับทำได้ลื่นไหลจัดสเปคคอมนี่แบบนี้ปึ๊บ copy layer ครับผมใส่ราคาไป15,000นี่โอเคต่อมาลองปรับเฉดสีดูสินี่ครับการปรับเฉดสีต่างๆนะครับทำได้อย่างลื่นไหลเลยเห็นไหมครับ
นี่เป็นไงครับกดเซฟปั๊บพิกเจอร์นะครับนี่โอเคครับปิดโปรแกรมตอบโนแล้วก็ลองไปดูผลงานของเรานะครับนี่ครับนี่มาแล้วนะครับถือว่าทำงานพื้นฐานหรือว่าแอดวานซ์ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเรนเดอร์วิดีโอดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองใส่เอฟเฟกต์ตัวนี้ดูก่อนการเรนเดอร์วิดีโอถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับกับคลิปที่ความละเอียดที่ Full HD นะครับความละเอียดที่ Full HD อย่างเช่นคลิปเนี่ยมีความยาวประมาณ10นาทีนะครับตัวโน้ตบุ๊กเครื่องเนี่ยนะครับก็จะใช้ความยาวในการเรนเดอร์ก็อยู่ประมาณ10ถึง12นาทีก็ถือว่าใกล้เคียงกับเวลาของวิดีโอนะครับถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนการตั้งค่าเรนเดอร์นะครับกดไฟล์กด Render As นะครับแล้วก็เลือกเรนเดอร์ให้มันเป็นแบบ Intel Quick Sync ด้วยนะครับนี่ Intel Quick Sync นะครับผมจะเรนเดอร์มาเป็นความละเอียดที่ Full HD FPS ก็อยู่ที่ 29.97 นะครับ TEFT Test นะครับกับความยาวคลิปที่6นาทีแล้วก็ความละเอียดของคลิปจะอยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับกดเรนเดอร์6นาทีจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนี่ระหว่างรอคลิปวิดีโอเรนเดอร์นะครับเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสถานะการทำงานของเครื่องตอนนี้นะครับสถานะการทำงานของเครื่องตอนนี้ครับ CPU ก็กินไปประมาณ 40% ในส่วนของ Intel Iris Xe นะครับนี่ครับก็จะกินไปประมาณ 80-90% เลยนะผมในระหว่างนี้ก็ได้ทำการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับอาจจะมีแบบแหลกๆหน่วงๆบ้างนะผมขณะที่ผมอัดหน้าจอนะครับเพราะว่าโอเคตอนนี้โปรแกรม OBS ผมหลุดไปแล้วนะครับแต่ผมจะทำให้ดูนะครับระหว่างที่เราเรนเดอร์วิดีโอนะครับเราก็สามารถทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนะผมเช่นเราจะดู YouTube หรือว่าเราจะเล่น Facebook รอก็ได้เช่นกันนะผมดูตอนเราขยับเมาส์ขยับสกอร์มาต่างๆนะครับก็ถือว่าทำได้อย่างลื่นไหลนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเรนเดอร์วิดีโอเสร็จไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคลิป6นาทีนะครับใช้เวลาประมาณเรนเดอร์ประมาณ7นาทีนะครับผมก็เกินมาแค่1นาทีเท่านั้นเองก็ถือว่าความเร็วเนี่ยก็เทียบเท่ากับความยาวของคลิปเลยนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งาน2หน้าจอดีกว่าว่าต้องต่อยังไงแล้วก็เมื่อเราใช้งาน2หน้าจอแล้วประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะดรอปลงไหมยังลื่นไหลเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารับชมกันต่อได้เลยครับแล้วก็มาต่อกับพาร์ท2กันเลยนะครับการเชื่อมต่อจอแยกนะครับผมช่วยให้การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การที่เราต่อจอแยกออกไปเนี่ยก็ไม่ทำให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันหน่วงหรือว่ามันช้าเลยครับผมเพราะว่าประสิทธิภาพของ Intel Evo มันแรงมากๆเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะก็มันจะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้เราอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันบ้างหรือเปล่านี่ครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับเวลาเราจะเสียบเมาส์ก็เสียบผ่านตัวอะแดปเตอร์นะมันแถมมาให้นะเนี่ยผมเสียบเมาส์ก็ผ่านอะแดปเตอร์แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบได้ทั้งจอรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยก็จะเสียบได้ทั้งพอร์ต HDMI แล้วก็ D-Sub นั่นเองนะครับอันนี้ผมเลือกเสียบผ่านตัว D-Sub นะครับพอเสียบปุ๊บแล้วก็เอามาเสียบที่หน้าจอนะพอเสียบที่หน้าจอปุ๊บการตั้งค่าก็กดปุ่ม Windows นะครับปุ่มนะผมยกให้ดูนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้คือมันเบามากเลยนะครับกดนี้ปุ่ม Windows ก็กดตัว P นะครับกดค้างไว้นะกดตัว P ปุ๊บมันก็จะมีแบบสไลด์ออกมาตรงนี้นะครับทุกคนก็เลือกแค่ตรงนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะออกมาเป็น2หน้าจอแบบนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะครับนี่อย่างเช่นตอนนี้นะถ้าเราสมมติว่ากด Display Setting ก่อนนะครับผมจะขยับจอเนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายนะผมจะลองกด Apply ดูปึ๊บสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยถนัดขวาไม่ได้ถนัดซ้ายเนี่ยเวลาเราขยับปึ๊บมันจะไม่ทะลุมาฝั่งขวาครับผมมันจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับมันอยู่ที่ฝั่งซ้ายฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยอยากให้มันพอปัดขวาปุ๊บให้มันทะลุออกมาทั้งเนี่ยให้มันแบบเป็นแนวเดียวกันกับจอนะครับแล้วก็แค่สลับตำแหน่งมันนะครับนี่ครับวิธีการเช็คว่าจอนี่มันจอ1จอ2ให้กดตรงนี้นะผม identify มันก็จะบอกว่าจอ1จอ2ใช่มั้ยแล้วก็ขยับเป็นจอ2ไว้ฝั่งขวาแล้วกด apply ปุ๊บพอเรากด apply ปุ๊บเวลาเราสะบัดมาฝั่งขวาปั๊บนี่ครับมันก็จะทะลุออกมาให้เราเลยนะครับเราสะบัดแรงๆหน่อยนะครับปึ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราขยับเบาๆมันจะเป็นการทำให้ตัวโปรแกรมมันชิดแค่ขอบจอเฉยๆนะครับนี่นะครับโอเคทีนี้ผมจะแนะนำว่าการที่เรามี2หน้าจอมันดีกว่าจอเดียวยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอย่างว่าจอนี้เพื่อนๆตัดต่อใช่ไหมครับตัดต่อแล้วก็อีกจอหนึ่งเนี่ยอยากดูแชทหรือว่าดู YouTube ดูซีรีส์ไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นดูแลเพจแล้วกันนะผมผม
อีกจอหนึ่งผมไว้ดูแลเพจนะครับเนี่ยครับหรือว่าดูแชทเวลามีเพื่อนสั่งงานมาอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าเพื่อนทักมานะครับเนี่ยแล้วก็สามารถมอนิเตอร์หลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้ได้เลยนะครับในระหว่างที่เราตัดต่อวิดีโอนะครับผมจะสมมติเนี่ยครับระหว่างที่เราใช้งานสองหน้าจอนะครับผมจะลองเปิดท่ามินิเจอร์ขึ้นมานะครับผมอ่ะเอามาอยู่ฝั่งนี้เลยนะแล้วก็สามารถดูสถานะเครื่องนะผมอันนี้ก็คือสมมตินะครับนี่ผมตัดต่อวิดีโอไปด้วยนะครับผมเปิดพรีวิวเป็นฟูลเลยแล้วกันนะครับนี่การพรีวิวตอนฟูลก็อย่างลื่นไหลนะครับผมส่วนซีพียูก็กินไปเพียง 30% แรมเครื่องกินไปประมาณ10กิกก็ยังถือว่าแรม16กิกเนี่ยผมเรียกว่าเหลือเฟือต่อการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันผมตัว Intel Iris Xe เนี่ยก็ทำงานได้อย่างสบายๆเลยนะครับในส่วนของด้านขวามือผมตัวจอผมเปิดประมาณ20แท็บทำงานได้อย่างลื่นไหลพร้อมกับเปิดโปรแกรม OBS ไปด้วยนะครับผมจะมอนิเตอร์โปรแกรม OBS ที่จอที่2ก็ได้นะผมเอาไว้ดูสถานะการสตรีมเอาไว้ดูสถานะการไลฟ์สดอันหน้าจอก็สามารถทำได้ผมคือแบบมันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเป็นยังไงการมี2หน้าจอมันสะดวกมากๆนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปนะครับผมเอาไป work from home นะครับหรือว่าเอาไปทำงานนอกสถานที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยนะครับอยากให้การทำงานเนี่ยมันสะดวกสบายทำงานลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาไปเสียบ2หน้าจอได้เลยนะผมโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าโน้ตบุ๊กจะช้าจะหน่วงจะแหลกจะค้างนะผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo บอกเลยว่าประสิทธิภาพดีทุกตัวแน่นอนนะครับแล้วก็มาทดสอบการเล่นเกมกันให้ดูนะกับเกม GTA V Online เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเล่นเกมแบบนิดๆหน่อยๆได้นะครับขณะที่เราเล่นเกมเราก็สามารถดูไลน์หรือว่าดูเพจไปด้วยได้หรือว่าการสลับโปรแกรมไปมาทำได้อย่างลื่นไหลนะครับผมจะลองมาที่หน้าจอที่2นะครับนี่เห็นไหมครับลองขยับให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับทำอย่างลื่นไหลโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับตัวรีวิว Intel Evo นะครับผมถ้าไม่แน่ใจว่าต้องเลือกซื้อยังไงก็แค่เพียงมองหาสติ๊กเกอร์ Intel Evo ที่แปะอยู่ตรงโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้โน้ตบุ๊กที่เร็วแรงประสิทธิภาพสูงไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับผมถ้าชอบเนื้อหาคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดบล็อกด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยก็กดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับโอเคครับแอดบล็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย